สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้วันที่สี่กันยายนเนาะเรามาเริ่มที่ทองคําแล้วกันเมื่อวานเหมือนพยายามจะดันลงไปก็ลงไม่ได้นะผมมองว่าวันนี้เหมือนมันต้องการจะลงต่ออีกนะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันเหมือนมันทิ้งไสไวเนาะเกิดแท่งนี้น่าจะต้องลงมาเติมเต็มไส้มั้งเป็นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำถามคือว่ามันลงมารีเจ็คเนี่ยเพื่ออะไรมันลงมารีเจ็คทิ้งไสไวเนเพื่ออาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าหรือว่ามันลงมารีเจ็คเพื่อที่ อยากให้มีแรงจากแท่งนี้ลงไปเติมเติมซ่าและลงต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยังตอบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับต้องไปดูทาเฟมเล็กเนาะพอมาดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เห็นมาเลยคือราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับจนจุดนี้นะครับซึ่งณนะปัจจุบันถ้าดูผิวเผินขนาดนี้มันเหมือนกับว่าราคาก็ยังยังอยู่ในกรอบแบบไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงกันแน่ยังยังพูดไม่ชัดนะครับพอมาดูทาเฟมเหมนึ่งชั่วโมงนะก็อืม ตอบไม่ได้เต็มปากผมว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นทองคําเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะคือมันยังตอบไม่ชัดเพราะว่ามันลง,ลงมารีเจ็คถูกไหมถ้าเกิดสมมติแท่งนี้มันปิดแดงใหญ่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีการลงต่อได้แต่พอมันรีเจ็คขึ้นมาไปเป็นแทง่งลรผม,มรู้วันนี้จะวิ่งยังไงตออาจจะต้องรอดูวันนี้ก่อนนะเพราะนั้นวันนี้ผมอาจจะนิ่งๆของทองคำจ,จะไม่เล่นนะเพราะนั้นผมเขียนไว้เลยกันว่า no trade โ o ร t ท d เดนะครับต่อให้มันจะแบบมีมูฟพิเศษด่วงลงมาแล้วแต่นะผมก็คงไม่เล่นนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงเพระาะนั้นเขียนไว้ก่อนคือถามว่ามันฝืนเล่นได้ไหมหาเศษเล่นในโซนเล่นได้ไม่อยากเล่นแบบนี้นะครับก็มไม่เล่นแล้วกันของ GJ เนะี่ยดูซิ j j เอ่อ เมื่อวานพยายามดันลงมาเนาะวันนี้ช่วงเช้าน่าจะดันขึ้นก่อนได้นะครับดันขึ้นถึงไหนอาจจะมองเป็นไส้ตรงนี้ไหมเพื่อมารีเทสนะครับของแท่งก่อนหนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเออราคาจะต้องมารีเทสโซนนี้รีเทสแล้วอาจจะลงต่อไหมก็น่าจะ,น,าจะน่าจะได้ผมว่าวันนี้ผมคงคงไม่เล่นนะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าดูอะไรไม่ออกเลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอย่างไรนะไทม์เฟรมเดย์ของ GJ ก็ไม่มีเออคือเห็นแล้วยังยังรู้สึกว่า ไม่มีอะไรให้เล่นนะครับเนี่ยลองดูคู่นี้ดิ TPA อยูดีก็ไม่รู้ผมว,วันนี้ผมคงไม่เล่นอ่ะนะครับแต่ไอเดียก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าจะหาจังหวะเล่นสอหรับใครหลายหายคนนะผมว่าสี่ชั่วโมงคงขึ้นไปแตะแล้วลงไม่รู้เหมือนกันแนะ่คิดไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมคงมาทำบอกว่าผมคงไม่เล่นแหละ